รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานิเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้คือว่าเธอเป็นแขกรับเชิญที่เป็นสตรีที่มีจิตใจงามที่สุดในแผ่นดินไทยคุณกิ๊กมะยุรีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะก่อนอื่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุโมทนาสาธุกับการที่พี่กิ๊กไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปบวชมาอนุโมทนาบุญมาฝากค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเอาของดีมาฝากไหมบอกนิดหนึ่งสั้นๆก็ต้องบอกว่าบุญทุกบุญที่ทำมานะคะทั้งทานศีลและภาวนาก็ขอนำมาฝากแฟนๆรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากที่เชิญมาคิดถึงอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะร่วมกันอนุโมทนากับคุณกิ๊กนะคะอนุโมทนาค่ะแต่วันนี้คุณกิ๊กไม่ได้มาธรรมดาคุณผู้ชมคุณกิ๊กก็มีภารกิจที่ต้องทำเมนูให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนั่นก็คือเมนูข้าวผัดเขียวหวานกุ้งไม่ยากเลยไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งทราบข้อมูลว่าพี่กิ๊กไม่รับประทานสัตว์ใหญ่เลยมันมีเหตุผลอะไรอ่ะย่อยยาค่ะอาจารย์พวกเนื้อแดงๆแล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกอึดอัดความดันโลหิตเราผีเปลี่ยนอารมณ์เราก็เสียและอาจจะฟุ้งซ่านแล้วอาจจะเป็นบ่อเกิดของมะเร็งอ๋อก็เลยทานเป็นสัตว์เล็กเพราะฉะนั้นพี่กิ๊กก็เลยเลือกเป็นกุ้งละกันเป็นกุ้งนะคะพี่กิ๊กพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว10นาทีถัดจากนี้ไปเดี๋ยวเรามาดูว่าข้าวผัดเขียวหวานจะน่ารับประทานแค่ไหนลงมือครับค่ะอันนี้เปิดเตาให้เปิดเตาเปิดเตาให้อาจารย์ค่ะเป็นคนทำกับข้าวไม่เก่งเลยอ๋อเหรอคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเราก็สนุกสนุกละกันค่ะเพราะว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะก็เสียดายของนะคะค่ะเสียดายของค่ะต้องกินได้นะคะแล้วก็ต้องมีลีลานิดนึงมีสติในการผัดน้อยไปนะคะหนูว่าอาจจะน้อยไปคือว่าหนูก็กลัวว่าเดี๋ยวข้าวมันจะมันไปค่ะหนูไม่มั่นใจว่าเขาต้องใส่อะไรก่อนอ๋อไม่เป็นไรที่กินไม่ต้องคิดมากค่ะพอเราไปวนๆกันแล้วมันก็แค่ธาตุสีดินน้ำไฟลมกินเข้าไปแต่สำหรับนิสสัตว์คิดว่าพี่จะใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังแค่เราตั้งใจทำนะคะอร่อยไม่อร่อยต้องหายไปค่ะเพราะต้องดูที่ความตั้งใจคือกินอย่างมีสติแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมค่ะมันก็แค่อาหารที่เรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินค่ะวันนี้กิ๊กพูดแบบว่ากันตัวเองไว้ก่อนเลยเพราะเนื่องจากว่าทำกับข้าวไม่เก่งไม่เป็นไรค่ะคนเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างใช่ไหมคะหนูช่วยผัดให้ไหมคะหนูแค่ช่วยเฉยๆแต่หนูไม่สามารถใส่อะไรได้นะคะผิดกติกาค่ะผิดกติกาเหรอคะใช่คุณพี่กิ๊กนะคะใส่มะเขือพวงลงไปแล้วอะค่ะกลิ้งกระดกกระแดกอยู่สี่ห้าเม็ดค่ะมันอาจจะสุกไม่ทันก็เลยใส่ไปก่อนแสดงว่าพี่กิ๊กชอบรับประทานมะเขือพวงแบบสุกๆใช่ค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะไม่สวยหนูว่าหนูใส่ไปทั้งอันเลยดีกว่าเอาใส่เป็นเม็ดไปเลยเนาะนี่ไงมันก็ดูดีเห็นไหมคะพี่กิ๊กหนู2เม็ดน้ำตาลพี่กิ๊กจะไม่ใส่เนื้อสัตว์ไปก่อนหรอคะแล้วเนื้อสัตว์มันจะสุกหรอคะอันนี้ถือว่าผิดกติกามากเลยแต่ถือว่าเราทำบุญร่วมพี่กิ๊กค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆอาจารย์ค่ะหนูไม่ใส่ได้ไหมคะไม่กินเนื้อสัตว์ก็จะได้กินมังสวิรัติไปเลยดีไหมคะไม่ดีไม่ได้หรอกนะพี่แกงเขาก็มีกะปิมังอุ้ยแต่ละน้ำน้อยไปก็เดี๋ยวก็ใส่น้ำปลาเติมน้ำอีกสักหน่อยเอาแถมปลาหมึกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะโทษนะคะพี่กิ๊กน่ารักมากเลยแถมเอาใส่ข้าวผัดใส่น้ำใส่น้ำค่ะข้าวผัดใส่น้ำนะคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำกะปิเนี่ยมันนั่งแล้วหนูว่าแกงหนูข้าวผัดหนูเนี่ยจะต้องมันเยิ้มแน่นอนค่ะอ๋อเหรอคะไอ้เจ้าเรียนอาจจะได้กินข้าวผัดแบบเปียกก็ได้นะคะคือชื้นๆนะคะมันไม่ใช่แบบแห้งๆติดคอนะพี่กิ๊กเนาะใช่ค่ะนั่นคืออะไรถ้าใส่ลงไปรู้ไหมคะนั่นอะไรน้ำตาล
ไม่น่าใช่ไหมคะอ้าวหนูนึกว่าเป็นน้ำตาลใส่แดงอันนี้มันน่าจะเป็นผงปรุงรสนะคะอ้าวอันนี้เขาเข้าทางเราเลยสิคะอาจารย์คะอ๋อเหรอคะอันนี้เกลือหรือน้ำตาลคะหนูคิดว่าอันนี้เกลือค่ะอาจารย์โอเคอาเทียบแล้วนะคะเป็นน้ำตาลนิดนึงใช่ค่ะค่ะแล้วปกติต้องใส่เกลือไหมคะไม่หนูชิมก่อนได้ไหมค่ะได้ค่ะพี่คิดค่ะกุ้งหดจนกระทั่งเหลือตัวน้อยนิดนึงแล้วนะคะอะไรคะรสหนอค่ะอาจารย์ค่ะรสหนออย่าไปคิดอะไรค่ะเค็มหนอหวานหนอปรุงซะใช่ค่ะอาจารย์แล้วใส่อะไรไปอีกล่ะทำไมไม่ปรุงล่ะจริงๆหนูว่าถ้าใส่อันนี้ด้วยก็คงจะอร่อยมากค่ะพอใส่น้ำตาลปี๊บอีกนะคะรสหนอหวานแย่เลยค่ะอาจารย์ค่ะข้าไม่เป็นไรค่ะหวานหวานดีกว่านะคะว้ายไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปร้องค่ะมันคือน้ำปลาใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ค่ะนิดนึงเนี่ยแค่ดูกลิ่นกับสีสันก็ดูน่ารับประทานแล้วอ่ะต้องการอะไรอีกคะพี่กิ๊กคะไม่ค่ะจะเอาข้าวลงดีกว่าอ๋อค่ะพี่กิ๊กไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วเหรอคะแต่นี่ก็ดูน่าทานนะอ่ะพี่กิ๊กผัดเองค่ะเดี๋ยวจะไม่อร่อยเพราะหนูนะคะแล้วโหระพาใส่ไหมคะตะไคร้ไหมโหระพาเราก็ใส่ก็ได้นะคะใส่ก็ได้ใช่ไหมคะตอนช่วยเด็ดนะคะค่ะกี่ใบคะใส่นะคะค่ะอาจารย์แหมนี่ช่วยกันนะคะเพราะว่ารักพี่กิ๊กมากเลยขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะพอไหมคะใบพอแล้วเหรอคะพอแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปค่ะสุกเกินไปก็ไม่ดีหรอกค่ะเอาปิดเตาเอาปิดเตาค่ะปิดแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวใส่จานจานนี้ค่ะดูจะสวยตายแล้วข้าวผัดเขียวหวานกุ้งของคุณกิ๊กมายุรินดูสะอาดสะอ้านน่ารับประทานมากเลยตายแล้วพี่กิ๊กภูมิใจไหมเนี่ยดีใจมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะปกติเป็นแต่ผู้รับประทานอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาทำเดี๋ยวหนูจะเอาไปทำถวายพระบ้างโอ้ดูสิเนี่ยน่าทานนะทำง่ายด้วยตายแล้วอ่ะโอเคค่ะสวยงามนี่ไม่เคยช่วยใครมากขนาดนี้ปกติจะยืนดูเฉยๆนะแต่พี่กิ๊กมาเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าอยากร่วมอยากเป็นบุญของหนูค่ะอาจารย์เนี่ยเห็นไหมคะดูสิคะมะเขือพวง2เม็ด2เม็ดก็ไม่ให้หล่นนะคะต้องเข็มเหมือนกันนะอ้าวเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมประเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราชิมกันนะครับเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันไม่ได้มีจริงมันเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะสมมุติเท่านั้นเองสมมุติแต่พอเราไปยึดสมมุติเราก็เป็นครูค่ะอาจารย์ใช่จริงจะค่ะอยากกินเลยไหมคะกินได้ค่ะอาจารย์แต่เราก็กินอย่างเป็นกลางวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเต้าหู้ไข่ทอดผัดผักรวมหม้อดินเริ่มจากคลุกเต้าหู้ไข่กับแป้งข้าวโพดให้ทั่วเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ที่คลุกแป้งข้าวโพดลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเรียงเต้าหู้ทอดลงในหม้อดินใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงเจียวจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดหอมเห็ดฟางแครอทหั่นเตา๋าเมล็ดถั่วลันเตาลวกสุกและข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดส่วนผสมจนเข้ากันดีเติมน้ำซุปไก่ปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและซอสปรุงรสผัดส่วนผสมจนเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนแป้งสุกข้นเติมน้ำมันงาปิดไฟแล้วยกลงตักผัดผักรวมใส่ลงในหม้อที่มีเต้าหู้ทอดรองไว้โรยหน้าด้วยพริกไทยป่นและพริกชี้ฟ้าแดงซอยต้นหอมซอยปิ่นเส้นรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกต
รับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เครื่องแกงเขียวหวานพร้อมกะทิเข้มข้นตราโลโบลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนผัดน้ำพริกแกงจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมน้ำจนหมดต้มจนเดือดใส่เนื้อสะโพกไก่ลงต้มใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนไก่สุกนุ่มและน้ำเริ่มงวดเตรียมไว้ค่ะนำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลงลวกในน้ำเดือดจนสุกจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยน้ำแกงเขียวหวานวางเนื้อสะโพกไก่ต้มสุกถั่วงอกลวกสุกใส่เต้าหู้เหลืองทอดใช้โป๊หวานถั่วลิสงคั่วป่นหอมแดงเจียวโรยต้นหอมซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับไข่ต้มปรุงรสชาติเพิ่มได้ตามต้องการเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีๆที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มใส่น้ำซุปก่อนต้มขาไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหมูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรจากเขาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคงจะต้องรบกวนพี่กิ๊กช่วยแนะนำข้าวผัดเขียวหวานให้กับคุณผู้ชมแบบเชิญชวนรับประทานนะคะค่ะอันนี้ข้าวผัดแกงเขียวหวานนะคะใส่แต่สัตว์เล็กนะคะมีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะทำเต็มที่เลยแต่ว่ารสชาติจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ช่วยบอกคุณผู้ชมสักนิดนะคะแต่สำหรับยิ่งศักดิ์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่ได้คิดถึงรสชาติเสมอไปเพราะว่าตัวยิ่งศักดิ์เองก็ไม่ได้หมายความว่าทำกับข้าวอร่อยถูกใจคนทุกคนจริงไหมพี่กิ๊กชอบหวานยิ่งศักดิ์ไม่ได้ทำหวานพี่กิ๊กก็บอกยิ่งศักดิ์ฝีมือไม่ดีฉะนั้นก็ถึงบอกว่าเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลใช่แล้วมันก็จริงๆถ้าเอาทำธรรมะนะคะมันไม่ได้มีจริงมันเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะสมมุติเท่านั้นเองสมมุติแต่พอเราไปยึดสมมุติเราก็เป็นทุกข์อาจารย์ใช่จริงจะค่ะงั้นอยากกินเลยไหมคะกินได้ค่ะอาจารย์แต่เราก็กินอย่างเป็นกลางนะคะถึงมันไม่อร่อยเราก็บอกว่ามันก็ทานได้เฉยๆกินได้พอกินได้ค่ะโอเคพี่กิ๊กอุตส่าห์ตั้งใจทำเรามองถึงเจตนาและความตั้งใจยังไงก็อร่อยแล้วใช่ไหมคะมันจะออกหวานๆนะคะจันรสชาติไม่ทำลายสุขภาพก็ถือว่าโอเคใช่ไหมคะเห็นไหมคะกิเลสแรกกลิ่นหอมค่ะน่าเห็นมากทุกอย่างเราสามารถนำมาใช้ได้หมดว่าเราจะได้ไม่หลงจนเกินไปกลิ่นก็กลิ่นหนอรสหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเพราะเวลาเรารับประทานอาหารส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะเรามักจะไม่ได้มีความสุขกับการกินเรากินไปคิดไปคุยไปเพราะฉะนั้นเราเลยลืมที่จะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันจริงๆค่ะยิ่งรับประทานข้าวไปสนทนาธรรมไปนะคะเราก็จะอิ่มบุญแล้วก็ลืมว่ารสชาติมันไม่อร่อยรสชาติมันไม่ค่ะเอาเป็นว่าตำรับเขียวหวานจานนี้นะคะใครจะไปปรับเผ็ดกว่านี้มันกว่านี้หวานกว่านี้อันนี้สุดแต่ใจจะปรารถนาจริงไหมคะพี่กิ๊กแต่สำหรับของพี่กิ๊กจานนี้อาจารย์นิสักขอชมค่ะว่าอร่อยมากแล้วก็กินได้
เดี๋ยวเมนูต่อไปจะยิ่งสักจะทำให้พี่กิ๊กชิมบ้างกับเมนูกาหยูทะเลกรอบไอ้แค่คนแค่ยินจะไม่รอดเราจะไปทำอาหารกินอะไรกันรอดอะไรเนี่ยฮะว่าจะแสกเขวแล้วนะเร็วๆด่วนประธานโทษนะคะพี่กิ๊กหลุดนะคะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสดาหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูเกี๊ยวต้มยำไข่มะตูมเริ่มจากใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทลักษ์3ชั้น20เซนติเมตรดาหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่ตะไคร้บุกข่าหั่นแว่นใบมะกรูดฉีกรากผักชีบุกหอมแดงบุกต้มจนทุกอย่างสุกใส่น้ำพริกเผาปรุงรสด้วยน้ำปลาพริกขี้หนูสับเติมนมข้นจืดต้มพอเดือดแล้วใส่เกี๊ยวกุ้งต้มจนสุกปิดไฟแล้วบีบน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตักเกี๊ยวต้มยำใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางไข่ต้มยางมะตูมตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสดาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิจะซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวเหรอต้องดูใกล้ๆนะเธอด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายเนี๊ยบทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วโอ้เนี๊ยบจริงๆนะเธอประทับคุณค่าประทับตราหัวมาลายบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่แต่ตามชื่อรายการไงกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไปใช้มือเลยแหละใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากว่าได้ซักฟอดหนึ่งนะว้าวว้าวไม่อร่อยแล้วคุณแม่เนี่ยหนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยต้องใส่เยอะๆเหรอนะจานใส่ของจานเองดีมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะต้องทอดบรรดาซีฟู้ดให้กรอบก่อนจะทอดให้กรอบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนะคุณผู้ชมนี่ก็อุ่นน้ำมันไว้นี่กระทะนี่อุ่นมาสวยไหมสวยค่ะเนี่ยไวทลักด้ามไม้สักสวยงามว้าวหนักไหมคะอาจารย์ไม่หนักเบาและเป็นกระทะจีนแบบยิ่งสักชอบมากเลยเราก็จะต้องใช้แป้งประกอบอาหารใส่ลงไปนะคะ1ซองผสมกับน้ำเย็นค่ะอย่าว่าใช้เลยนะพี่กิ๊กพี่กิ๊กช่วยคนผสมให้หน่อยนะคะใช้อันนี้คนค่ะเอาง่ายๆเสร็จแล้วก็เกล็ดขนมปังชุบทอดที่สักก็จะเตรียมไว้ในอ่างนี้อุ๊ยพี่กิ๊กเก่งอ่ะค่ะไม่ตายแป๊บเดียวคนแป้งเข้ากันเร็วเชียวอาจารย์ค่ะหนูว่าจริงๆเนี่ยการที่เวลาเราสอนเด็กเรามีลูกมีหลานเนี่ยเราชื่นชมเขาเราพูดอย่างที่อาจารย์พูดหนูชอบมากถึงแม้จะบางทีแกล้งแบบนั่นแต่ก็เป็นกำลังใจใช่เป็นกำลังใจค่ะอาจารย์ค่ะไม่ใช่มาถึงสิครับนี่เร็วๆหน่อยสิไม่ทันกินกันหรอกเนี่ยเลยให้มันช้าๆอย่างเงี้ยนะทำก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยที่เราทำเร็วๆหน่อยได้ไหมโอ้ยแค่คนแค่ยินจะไม่รอดเราจะไปทำอาหารกินอะไรกันยังไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวนะพลังไม่ดีพลังมากใช่ค่ะ
เนี่ยเรามีแต่คำพูดวาจาเป็นบวกใช่ค่ะจิตใจเราก็จะสงบใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ขึ้นลงนะพี่กิ๊กนะใช่ว่าเราก็จะพูดแล้วมีแต่กุศลจิตเออใช่ไม่ใช่ทุกวันนี้เราแบบมาบ่นว่ากันอย่างนี้มาค่ะก็จะมีแต่อกุศลใช่ไหมก็ไปข้างโมพี่กิ๊กก็ถอยนิดนึงแล้วกันนะคะรู้ห่วงความสวยค่ะสับว่าบางทีจิตใจเราสวยมันก็ส่งผลมาถึงความสวยภายนอกมันเป็นเขาเรียกอะไรนะยาอายุวัฒนะที่ทำให้เราดูผ่องแผ้วค่ะธรรมะเป็นธรรมะโอสถค่ะรักษาได้ทุกโรคโดยเฉพาะโรคใจเขาเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ค่ะเราถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยแล้วก็ป่วยแต่กายแต่ใจอย่าป่วยเออใช่นะคะไม่เชื่อป่วยไปหมดเลยทุกอย่างแล้วพาคนรอบข้างก็ป่วยไปหมดอีกจริงค่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะคะรายการครัวธรรมะของเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะโอเคไหมพี่กิ๊กค่ะแล้วจะมีละครอีกไหมคะมีค่ะอาจารย์แล้วพี่กิ๊กจะรับบทไล่ตบตีหนูสามารถนะคะอาจารย์มันสามารถทุกอย่างค่ะอาจารย์เพราะตอนนี้เนี่ยมีความสุขกับการทำงานมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะมันคือการแสดงใช่ค่ะเราโชว์ให้เห็นความเป็นมายาความไม่จริงในชีวิตแล้วได้เห็นว่าพี่กิ๊กลำดุแล้วไม่พอใจยิ่งสักที่ทอดนานทอดอะไรเนี่ยฮะว่าจะแสกเขียวแล้วนะเร็วๆด่วนประธานโทษนะคะขอโทษค่ะอาจารย์ค่ะพี่กิ๊กหลุดนะคะอุ๊ยตายแล้วยังคงเป็นดาราเจ้าบทบาทนะของที่เราทอดไว้เหลืองสวยงามอขยับมาใกล้ๆทำไม่ยากเลยค่ะเห็นไหมคะมีเกล็ดขนมปังทำให้ดูชิ้นโตขึ้นแล้วทำให้ดูกรอบชวนรับประทานแต่เวลาจะทอดพวกนี้ต้องใช้น้ำมันเยอะๆแบบน้ำมันต้องเยอะแล้วก็ทอดเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะทอดอะไรต่อไหมก็ทอดไปเลยแล้วก็น้ำมันทิ้งเลยค่ะทิ้งเลยจะไม่แนะนำให้เก็บน้ำมันเหล่านี้เอาไว้ใช้หลายๆครั้งมันไม่ถูกสุขอนามัยนะคะใส่แห้วนะพี่กิ๊กค่ะหอมใหญ่หอมใหญ่แห้วหอมใหญ่กลัวจะกระเด็นนะคะเอาลงไปในกระทะพลุเห็นไหมคะเอาพริกฝรั่งกลัวมีน้ำเอาใส่ไปก่อนนะคะเห็นไหมว้าวแล้วเอาพริกเอาของแบบนี้ผ่านน้ำมันซะหนึ่งรอบจะทำให้รสชาติดีขึ้นพอผ่านน้ำมันเสร็จยิ่งสับขอนุญาตปิดเลยเห็นไหมคะอ๋อแค่ผ่านเฉยๆนะคะอาจารย์ค่ะว้าวแล้วก็ตักขึ้นมาเราก็เอามาซับน้ำมันซะเห็นไหมคะก็ดูหน้ารับประทานสีสวยเขียวเป็นเขียวแดงเป็นแดงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทำเป็นรสชาติพี่กิ๊กค่ะพอเราทอดของเสร็จผ่านน้ำมันเสร็จเราก็จะปรุงรสยิ่งสักก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะแต่ขออนุญาตใส่เป็นเนยสดลงไปนิดนึงกลิ่นจะออกมาหอมๆนะคะทีนี้พอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยยิ่งสักจะไม่ผัดจนกระทั่งกระเทียมเนี่ยเหลืองมากนะคะจะเอาแค่พอมีสีสันนิดหน่อยเท่านั้นวันนี้กระทะของยิ่งสักใช้ใบเดิมกระทะจีนใบทะลักด้ามไม้สักตราหัวมะลายนะคะนี่ใส่น้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยลงไปเห็นไหมคะจะออกรสชาติหวานๆนี่สักจะขอเนี่ยใส่ซอสพริกลงไปนิดนึงไม่เยอะนะคะซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมนิดหน่อยนะคะพริกไทยป่นก็ใส่ลงไปหน่อยๆไม่ต้องเยอะนะคะซอสมะเขือเทศเพื่อให้มีสีสันสวยๆนะคะที่ทุกอย่างนี่สักกะหมดเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่เห็นไหมคะบรรดาซอสที่มีอยู่ง่ายๆนี่แหละค่ะเห็นไหมผสมกันได้ด้วยแล้วรสชาติมันจะต้องออกมาดีแน่เลยแน่นอนเลยเห็นไหมคะเนี่ยนะยิ่งสักมีความสุขภาพภูมิใจแค่เทเหมือนเทเล่นๆน่ะแต่ทานได้จริงและอร่อยด้วยเพอร์เฟคเลยอันนี้ก็จะอันนี้ครบแล้วนะคะขอใส่นิดนึงแล้วกันเพิ่มพริกไทยป่นตราข้าวทองลงเป็นนิดนึงนะคะโอ้น้ำมันงาขาดไม่ได้อันนี้ต้องขอหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใส่บรรดาผักที่เราผ่านน้ำมันไว้ลงไปนะคะซีฟู้ดที่เราทอดเห็นไหมคะใส่ลงไปเลยประทานโทษพี่กิ๊กค่ะเม็ดมะม่วงค่ะกาหยูกาหยูในภาษาตะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็โกยๆขึ้นมาพี่กิ๊กคะดูสิคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักใส่จานครับพี่กิ๊กคะน่าทานไหมน่าทานค่ะอาจารย์มันง่ายมากอ่ะจริงหรอมันดูง่ายมากค่ะอาจารย์มันก็พอๆกับเขียวหวานของพี่กิ๊กแหละก็ง่ายๆอ่ะเห็นไหมเนี่ย
ทำไปถวายพระใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะต้องไปบอกพี่ธงเพราะพี่ธงทำกับข้าวไปถวายพระกับทุกวันเองทำเองเลยค่ะวันนั้นพี่ธงเขาก็มาทำกับข้าวที่นี่แต่หนูก็ไม่อยากจะเมานะคะกินไม่ลงเลยอะค่ะให้เวลาแค่10 นาที10 นาทีใครจะแกงแกงได้แกงเถอะหนูไม่แกงหรอก10 นาทีได้ไหมแกงค่ะเขาทำได้กันทั้งนั้นแหละใช้คำว่ากลิ่นไม่ได้มีกลิ่นแกงเขียวหวานออกมาเลยใส่ไปแค่นิดเดียวเปรี้ยวมากแกงเหลืองมันก็ต้องเปรี้ยวสิคุณขาคุณหรอคะจันอ๋อไม่ค่ะเราต้องพูดดีมีระดับหนึ่งเลยไม่จันเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเรียบร้อยค่ะสวยงามมากเลยแล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะนิดหนึ่งค่ะต้องมีปรุงมีโรยๆค่ะไม่ได้ค่ะอาหารไทยต้องมีโรยๆนะคะงาขาวตราข้าวทองนะคะก็โรยโรยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแห้งทอดแต่งหน้าหน่อยเผื่อใครจะชอบแบบกรุบๆแล้วก็หอมๆเห็นไหมคะจะดูหน้าแล้วก็ต้องมีมะม่วงหิมพานต์อีกไหมคะอาจารย์คะโอ้ถ้าชอบก็ใส่ได้อีกนะคะเพราะว่าทอดเอาไว้กายูนี่นะมันก็ต้องแบบเยอะๆหน่อยเนาะค่ะเพราะว่าทานแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยใช่ใช่ค่ะอยากให้พี่กิ๊กได้มีโอกาสชิมขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะตั้งใจทำนะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าการทำกับข้าวยากนะคะพอเห็นอาจารย์ทำแล้วบอกคือแบบมันไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าเหมือนกันนะคะมีคนพูดเหมือนกันว่าการเข้าถึงพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากชาตินี้ฉันไม่มีทางเข้าใจหรอกคำว่าศาสนาแต่พี่กิ๊กทำไมทำได้ล่ะเพราะพี่กิ๊กศึกษาและใจเราเปิดใช่ไหมเหมือนกันค่ะทำกับข้าวก็เหมือนกันพี่กิ๊กถ้าตั้งใจศึกษานะแป๊บเดียวกับข้าวก็เป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมคะอร่อยหัวหมูสุกมากว่าพูดปดไม่ได้นะอร่อยมากผมพี่กิ๊กมาครัวเราสนุกไหมวันนี้สนุกมากค่ะอาจารย์เหรอคะวันหลังอยากให้พี่กิ๊กมาอีกอะเราจะได้แบ่งปันธรรมะกันในครัวเพราะว่าอาหารกายต้องมีคู่กับอาหารใจใช่ค่ะใช่ไหมคะมันถึงจะสมบูรณ์มาจากข้างในนะถูกต้องค่ะอาจารย์ค่ะเป็นไงคะวันนี้อร่อยจริงๆอร่อยนะพี่กิ๊กคะวันนี้ยิ่งศักดิ์มี QP ซุปนะครับมอบให้ย่อยง่ายสบายท้องมาฝากดูสิมีตั้งหลายรสแหละพี่กิ๊กรับนะคะโอเคเดี๋ยวยิ่งศักดิ์วางไว้ตรงนี้นะแล้วก็โอกาสหน้าอยากจะเรียนเชิญพี่กิ๊กมาร่วมรายการเราอีกนะวันนี้กราบขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณกิ๊กมายุรินทร์ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลาชิมต่อได้นะอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวค่ะมันจะสอดยังไงวะในปีกอ่ะเข้าใจป่ะเธอสอบไม่เป็นรุ่นเธอสอบไม่เป็นหรอสิบที่ผ่านไปยังใส่ไม่ได้นะฮะนิ้วนี้ไม่เอาเข้าไปด้วยล่ะ แต่มันจะยัดยังไงเนี่ยเมื่อมันแหกหมดแล้วอะ มักกรูอันนี้จากแบรนด์ทอยเล็ตนะฮะน้อบ้าฉันมีความรู้สึกฉันกินไม่ลงเลยพอจะพูดอะ